ความน่ากลัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจนหลายประเทศมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอิสราเอลก็เป็นอีกชาติที่ประสบปัญหานี้และกำลังเลือกใช้วิธียอมเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงโดยล่าสุดชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นแห่งแรกๆของโลกแห่งนี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่พลเมืองอายุ60ปีขึ้นไปแล้วซึ่งอิสราเอลใช้วัคซีนของไฟเซอร์ BioNTech ฉีดให้แก่พลเมืองครบ2เข็มแล้ว 5,354,311 คนจากประชากรทั้งหมด 9,300,000 คนและกลายเป็นชาติแรกๆที่ใช้วัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อนี้ฉีดให้ประชาชนเป็นเข็มที่3ก่อนที่ทางสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาจะให้การอนุมัติเสียด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม2564อิสราเอลได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอผู้ป่วยโรคหัวใจผู้เปลี่ยนถ่ายหัวใจตับและไตแต่นี่เป็นครั้งแรกที่จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปขณะที่เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยประสิทธิภาพวัคซีนของไฟเซอร์สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้เพียงแค่ 39% และป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการได้ 41% แต่ยังคงป้องกันการป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ถึง 88% และป้องกันการป่วยหนักได้ถึง 91% นอกจากนี้ยังพบข้อมูลอ้างว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ติดเชื้อกว่า 80% ไม่แพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่นแม้อยู่ในที่สาธารณะทั้งคอนเสิร์ตร้านอาหารสถานออกกำลังกายและภายในอาคารด้านนัฟตาลีเบนเนตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนว่าต้องเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วอย่างต่ำ5เดือนขณะที่ไอแซคฮอซ็อกประธานาธิบดีคนใหม่วัย60ปีประเดิมเป็นผู้สูงวัยคนแรกที่เข้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อ30กรกฎาคมโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสิ่งที่ค้นพบคือภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเป้าหมายของเข็มเสริมนี้ก็เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันอีกครั้งเพื่อจะช่วยลดโอกาสของการติดเชื้อและล้มป่วยอาการรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้ผู้สูงอายุทุกคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มให้เข้ารับวัคซีนเข็มเสริมโดยตนก็จะพาแม่ไปเข้ารับวัคซีนในทันทีและเชื่อว่าการยกระดับความพยายามฉีดวัคซีนจะช่วยให้ประเทศสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการล็อกดาวน์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลได้ซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้มาตรการให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องจ่ายเงินค่าตรวจโรคโควิด-19 เองโดยอ้างว่าไม่มีเหตุผลที่ผู้เสียภาษีและผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองอย่างสมบูรณ์จะต้องเป็นคนออกเงินค่าตรวจเชื้อให้แก่ผู้ที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนพร้อมเตือนว่าผู้ที่เตะพวงไม่ยอมเข้าฉีดวัคซีนอาจเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องกำหนดมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศครั้งที่4อีกผลแต่การฉีดวัคซีนเข็มที่3นี้ก็มีเสียงวิจารณ์ไม่แพ้ชาติอื่นๆที่เริ่มทำแล้วโดยแนะนำว่าควรรอข้อมูลต่างๆด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้นานกว่านี้แล้วถึงค่อยเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน